ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน25รายโดยมีตำแหน่งที่น่าจับตาคือนายขจรศรีชวโนไัยพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนายชัยวั์จุนเทรพงศ์พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรม,รมกรปรอ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแต่งตั้งให้ดำ,งำงรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองนายณฤิชาโคษาศิวิไล ผลจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมีรายงานว่าการจัดทัพทำโพแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าสิงห์องหลอดบิ๊กมหาดไทยสายสิงห์ดรัฐศาสตร์จุฬาทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องกับประหลักกระทรวงมหาดไทยนายอดศิษย์สัมพันธรัฐประง,งากันยกแผงขณะเดียวกันสิงห์องหลอดสายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ เนวินชิดชอบแกนนาพักภูมิใจไทยที่มีอนุทินชาวีรกูุหัวหน้าพักเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตําแหน่งสําคัญมากมายอาทิเช่นนายชัยวั์จนเทระพงศ์อดีตผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์คนรู้ใจนายเนวินที่เดินทางไปร่วมอวยพรวันเกิดนายเนวินที่บุรีรัมย์ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะเกษยียณอายุราชาการปีหน้าแล้วก็โยกจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองแทนนา,อายอัธสิธิ์โดยมีภารกิจสำคัญหลายเรื่องรอยอยู่ เช่นการเตรียมการเลือกตั้งนายกอบ,บจอและสอจอในหลายจังหวัดทั่วประเทศปีหน้าและยังมีอีกหลายคนเช่นนายนฤนชาโคษาสิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์น้องรักนายเนวินและนายศักดิ์สยามชิดชอบสองพี่น้องแห่งบ้านใหญ่บุรีรัมย์ก็ผง,งาดเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นขุมงบท้องถิ่นนับแสนล้านบาทในแต่ละปีโดยที่มีการโยกนายขาจรจากอธิบดีท้องถิน่นที่เป็นคนของสายอำนาจเก่า อดีตปลัดเก่งสุทธิพง์จุนเจริญที่พึ่งเกษียณไปมาแขวนไว้เป็นรองปลัดมหาไทยเพื่อรอกเกษียณปีหน้าที่เจ้าตัวคงไม่แฮปปี้